โอเควันนี้งานซ่อมอ่ะวันนี้เราจะมาดูแกะส่วนที่มันเป็น reading อันนี้ครูอเอา reading ไม่ใช่ข้อสอบแกะแต่ว่าความยากง่ายมันก็จะคลายๆกันเอามาจากข้อสอบเข้าคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของประเทศไต้หวันเป็นข้อสอบที่เด็กจีนเขาทำกันนะอะแล้วเรียนดู Americans usually consider themselves a friendly people. Their friendships, however, tend to be shorter and more casual than friendships among people from other cultures. It is common for Americans to have only one close friend during their lifetime and consider other friends to be just social acquaintances. This attitude probably has something to do with American mobility and the fact that Americans do not like to be dependent on other people. They tend to compartmentalize friendships, having friends at work, friends on a softball team, family friends, etc. Ah, let's look at the first ประโยคแรกเขาบอกว่าอเมริกันเนี่ยคนอเมริกา usually consider consider นี่เป็น verb ใช่ไหม consider พิจารณาตัวเองว่าเป็น f r r i n n l y y people เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรประโยคที่สอง The friendships however However ตรงนี้เราเรียนกันมา however มักจะวางไว้ข้างหน้าถูกไหมาวางไว้ข้างหน้าตรงนี้ใช่ปะที่เราเรียนกันมาเออเขาวางไว้ข้างหน้าก็ได้หรือวางไว้กลางประโยคก็ได้ฮะเพราะว่า however ตรงนี้มีหน้าที่เป็น adverb เป็น s e n t e n c e ออขอโทษเป็น sentential adverb หรือเป็น s e n t e n c e a l verb ก็คือเป็นคำกริยาวิเศษที่ขยายประโยคแสดงความขัดแยง้งว่าประโยคหน้าพูดมาอย่างไรก็ไม่รู้แต่ประโยคหลังที่จะตามมาต่อไปนี้ฉันจะขัดแย้งกับประโยคหน้าแล้วนะเขาต้องการจะบอกแบบนี้อ่ะโอเคดูนะครับ มิตรภาพของพวกเขาหรือความเป็นเพื่อนของพวกเขาเนี่ย ten d to be shorter สั้นกว่าและ casual casual แบบว่าอะไรสบายๆไม่เป็นทางการใช่ไหมที่เราเรียนกันมาออค่อนข้างที่จะมีความ casual สนิทแนบชิดแดนมากกว่า มากกว่าอะไรลูก friendships มิตรภาพ among people from other cultures มากกว่ามิตรภาพในหมู่ผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมอื่นๆก็คือจากประเทศอื่นคำว่า other cultures ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเอาเอาอะไรมาแทนได้ other countries other nations ได้ประโยคต่อไปเขาบอกว่า it is common for Americans to have only one close friend It is common. จริงๆแล้วในตัวต้นฉบับเนี่ยตรงนี้มันใช้ว่า it is not uncommon. Not ก็เป็นปฏิเสธ un ก็เป็นปฏิเสธถูกปะเอ,อ่อปฏิเสธซ้อนปฏิเสธก็จะกลายเป็นบอกเ่า่ะ it is common นั่นเอง แต่ว่าเขาเขียนว่า is not uncommon เนี่ยเขียนเพื่ออะไรเพื่อให้มันมี expressive meaning expressive meaning คือพออ่านแล้วเนี่ยความหมายมัน,ม,นมันอ่านแล้วมันฟังแล้วมันดูแบบให้อารมณ์มากกว่าอ่ะ it is not uncommon ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ปกติอะไรสำหรับคนอเมริกันที่จะ have only one close friend คือแทนที่เราจะบอกว่า ก็เป็นเรื่องปกติที่คนอเมริกาจะมีเพื่อนสนิทเพียงแค่คนเดียวแต่ถ้าหากว่าเราเขียนแบบเร,เราแปลแบบฟอร์มเดิม it is not uncommon ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่แปลกอะไรที่คนอเมริกาจะมีเพื่อนสนิทเพียงแค่คนเดียวก็คือไม่ใช่เรื่องแปลก During the lifetime ก็คือในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทสนิทเพียงแค่คนเดียวก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลก and consider other friends และคนอเมริกันเนี่ยก็จะมองพิจารณา other friends เพื่อนคนอื่นๆ to be just social acquaintances จริงๆถ้าเขียนให้ถูกตามโครงสร้างเราต้องเอา to be ออก and consider other friends just social acquaintances ถ้าเป็นโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องเนี่ยก็คือคนอเมริกันเนี่ยก็จะมองเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยเป็นเพียงแค่คนคุ้นเคยที่ ผ่านไปผ่านมาในสังคมแค่นั้นเองเป็นคนคุ้นเคยทางสังคม d i s a t t u d e ทัศนคตินี้ตรงนี้นะลูกทัศนคตินี้ Probably has something to do with American mobility ทัศนคตินี้อาจจะก็เป็นได้อาจจะก็เป็นได้ทำอะไรอาจจะ has มี Something บางสิ่งที่มีส่วนมีผลต่อ American mobility การขับเคลื่อนแบบอเมริกาคือขับเคลื่อนให้อเมริกาจเจริญพูดง่าย And the fact that แล้วก็ความจริงที่ว่า American don't like to be dependent on other people ก็คือหมายความว่าอะไร h i สเน่ไอสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งไหนลูกถ้าหากว่าเขาสอบข้อนี้เขาถาม reference เนี่ยถามว่า h i s เน่หมายถึงอะไรนักเรียนก็จะตอบได้เลยว่าการที่คนอเมริกนันอ,อ,อ่านย้อนขึ้นไปดิการที่คนอเมริกันมีเพื่อนสนิทเพียงแค่คนเดียวแล้วก็มองว่าเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยเป็นแค่คนคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันเท่านั้นเองอ่าสิ่งนี้ มันอาจจะอาจจะมีผลต่อการขับเคลื่อนของประเทศอเมริกาและมีผลต่อความจริงที่ว่าคนอเมริกาเนี่ยไม่ชอบพึ่งพาด e เ e นเดนต์พึ่งพา t อาต p e พีโ e พึ่งพาคนอื่น They tend to compartmentalize นักเรียนต้องมารู้คำว่า compartment ก่อน Compartment แปลว่าข้อก้อกเคยเห็น Compartment เหมือน partition ที่อยู่ในห้องครูไหมอ๋อเป็นล็อกล็อกล็อกแบ่งกันไว้คอมอานอเขาเรียกว่า Compartment เพราะนั้นเนี่ยเ a y ในที่นี้คือใครก็คือคนอเมริกรันตรงนี้นะลูกนะ Day d เดเนี่ยคือคนอเมริกรันเพราะนั้นเนี่ยเดพวกเขาพวกคนอเมริกันเนี่ยเทนทูก็มักจะ compartmentalize ซอยเป็นข้อคอกอยอะไรเป็นข้อคอกอยมิตรภาพซอย friendship ซอยมิตรภาพออกเป็นข้อคอกยังไงวะก็ซอยเพื่อนออกเป็นกลุ่มกลุ่มนั่นเองเช่น friend s at work เพื่อนทำงานเพื่อนทำงานเราใช้อีกคำหนึ่งได้คือคําว่าอะไร colleague ใช่ป่ะ เ,ออเพื่อนร่วมงานเพื่อนทำงานเพื่อนร่วมงาน friends on the softball team เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นกีฬาเพื่ออะไรเงี้ย family friends แล้วก็เพื่อนคนที่รู้จักกันดีในครอบครัวอ่าโอเคเพราะนั้นย่อหน้าแรกเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงเขาพูดถึงอะไรหรอเขาพูดถึงลักษณะเฉพาะของคนอเมริกาว่า มันมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่แต่ไอ้คำว่าเฟรนลี่ของมันเนี่ยมันอาจจะนิยามแตกต่างกับคนที่มาจากวัฒนธรรมอื่นก็คือคนประเทศอื่นชาติอื่นเพราะคนอเมริกาส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่ม,ม,มีเพื่อนสนิทเพียงแค่คนเดียวและเขาก็มักจะคอม p a ปเม้นท์เไ์เพื่อนออกเป็นหมวดหมู่ว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนเล่นเพื่อนครอบครัวเพื่อนสนิทจริงๆอย่างเงี้ย ย้อนหน้าที่2ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวย้อนหน้าที่2มาอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเอาคลิปแบบสั้นๆเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อน